วันนี้นะครับเราจะมาคุยติวเข้มมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเมคอัพเบสและเมคอัพไพรเมอร์กันเขาจะเริ่มมาจากการที่มีเบสก่อนในสมัยก่อนจะมีจุดประสงค์คิดค้นขึ้นมาเพื่อปรับสีผิวแก้ปัญหาสีผิวก็จะเริ่มจากการใช้เบสก่อนที่จะแต่งหน้าหลักๆที่ควรจะรู้เนี่ยมีอยู่แค่4สีนะครับก็คือสีเขียวสีออกสีม่วงหรือสีลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็สีพีชแล้วก็สีชมพูแต่ละสีใช้งานต่างกันยังไงชัยจะมีหลักการง่ายๆก็คือเป็นวิธีการจำของชัยก็คือว่าสีเขียวนึกถึงสีของคริสต์มาสก็คือเขียวคู่กับแดงคุณก็จำได้ละว่าเขียวเนี่ยเอาไว้ลดรอยแดงสีฟ้าโอเคท้องฟ้ากับพระอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นสีออกโทนเหลืองอย่างเงี้ยคือจริงสีฟ้ากับสีลาเวนเดอร์หรือสีม่วงเนี่ยมีความใกล้เคียงกันจัดให้อยู่ในสีเดียวกันนะฮะฟ้าเอาไว้ลดผิวที่ดูเหลืองมากๆให้กลับมาดูสดใสขึ้นสีพีชเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของสีแอปริคอตหรือสีแซลมอนสีแซลมอนเนี่ยคุณคิดง่ายๆปลาแซลมอนมันก็จะมีหนังปลาแซลมอนหุ้มอยู่สีพีชเอาไว้ลดรอยหมองคล้ำนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสีชมพูก็จะง่ายก็คือว่าสำหรับคนที่มีผิวขาวซีดสีชมพูจะเติมให้คุณดูมีเลือดฝาดขึ้นนี่คือหลักการจำง่ายของชายในการใช้เบสเพื่อใช้ในการปรับสีผิวไพรเมอร์เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะมาเติมเต็มร่องผิวมาอุดผิวที่มีรูขุมขนกว้างๆเพื่อให้ผิวเนี่ยดูสม่ำเสมอขึ้นหรือผิวที่มีริ้วรอยไพรเมอร์เนี่ยจะมาเบลอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เรียบเนียนขึ้นในอดีตเบสมาเพื่อแก้สีผิวใช่ไหมฮะไพรเมอร์มาเพื่อเติมเต็มร่องผิวสีผิวกับเท็กซ์เจอร์ของผิวแยกกันไพรเมอร์ในปัจจุบันเนี่ยเอาเบสเข้ามารวมอยู่ในตัวไพรเมอร์ด้วยกันก็คือเป็นไพรเมอร์ที่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องสีผิวได้ด้วยอันนี้เป็นไพรเมอร์3ชิ้นที่ใช้เลือกมาสำหรับคนผิวมันนั่นเองในเลเวลความมันที่แตกต่างกันชิ้นแรกเนี่ยก็คือของเคทนะครับชื่อว่า Powder in Water Primer จริงๆมีความเหมือนแป้งน้ำสำหรับคนที่ผิวมันขั้นสุดมันแบบสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะมีอนุแป้งมาช่วยดูดซับความมันนั่นเองมีความบางเบาเหมือนน้ำเขาก็จะมีสีเหมือนเป็นรองพื้นแบบน้ำมาในตัวอยู่แล้วนะฮะใช้ปุ๊บแล้วก็จะแห้งทันทีให้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นแมทนะครับทีนี้มาชิ้นที่2นะครับของ Hourglass นะครับชื่อว่า View Mineral Primer Oil Free อันนี้เป็นสูตร Oil Free นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันอยู่ในระหว่างมันมากมาจนถึงมันระดับกลางๆเนื้อนะครับจะมีความตุ้มลื่นเหมือนซิลิโคนแต่ว่ามีความเหลวมากกว่าไพรเมอร์ที่เป็นลักษณะซิลิโคนทั่วไปแล้วก็จะให้ผลที่มีความแมตต์ผิวจะดูแมตต์ทันทีไพรเมอร์ที่มีความเป็นซิลิโคนเนี่ยจะช่วยเบลอผิวนะครับเบลอริ้วรอยให้ดูจางลงนั่นเองก็จะช่วยให้การแต่งหน้าของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องใช้รองพื้นเยอะนะครับแล้วเวลาทารองพื้นก็ไม่ตกร่องไม่กองรวมนั่นเองแล้วก็มาชิ้นที่3นะครับสำหรับคนที่ผิวผสมนะครับไม่ได้มันมากจนเกินไปแต่ว่าต้องการผลลัพธ์การแต่งหน้าที่ดูแมตต์อันนี้ของ It Cosmetics นะครับชื่อว่า Bye Bye Pores Primer เป็นสูตรออยล์ฟรีเช่นกันอันนี้จะเห็นว่ามีความข้นขึ้นมานะครับก็จะช่วยให้ผิวดูแมทเหมือนกันนะครับคุณผิวมันแค่ไหนลองไปเลือกกันดูนะครับเพราะชัยเนี่ยกรุ๊ปมาให้แล้ว3ชิ้นนะครับทีนี้สำหรับคนที่ต้องการความลองลาสติ้งอันเนี้ยของ Ilamasca นะครับชื่อว่า Hydra View เนี่ยคุณดูเนื้อนะใสเหมือนเจลลี่เลยไม่มีสีนะครับใช้เป็นเหมือนบำรุงได้เลยนะครับจะช่วยฟรีซผิวช่วยฟรีซเมคอัพบนหน้าของคุณให้ลองลาสติ้งจะใช้ในวันที่เราจะไม่มีเวลามาทัชอัพผิวแล้วชัยจะใช้สูตรนี้นั่นเองก็จะทำให้เมคอัพลองลาสติ้งขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผิวดูเฟรชอันนี้นะครับเป็นของ Bronze Color อันนี้ชื่อว่า Magic Foundation Primer เป็นไพรเมอร์เนื้อสีขาวช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นขึ้นก็จะได้ลุคที่ดูผิวดูฉ่ำวาวเหมือนกระจกอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ผิวขาดน้ำหน้าดูเหนื่อยหน้าดูโซมอันนี้ก็จะปรับให้หน้าดูแบบเราดูเฟรชขึ้นนะครับชิ้นต่อมาเป็นของ Tom Ford นะครับชื่อว่า Complexion Enhancing Primer เนื้อจะเป็นสีส้มๆนะครับเป็นสีแบบสีแซลมอนสีแอปริคอตหรือสีพีชนั่นเองช่วยในเรื่องของการลดรอยหมองคล้ำทำให้ผิวที่เป็นฝ้าเป็นกระเนี่ยดูสดใสขึ้นเป็นทั้งไพรเมอร์แล้วก็เป็นทั้งเบสในตัวเหมาะกับคนที่ผิวแห้งผิวหมองขาดความสดใสแล้ว
วก็ต้องการให้ได้ลุคที่ดูแบบผิวมีความฉ่ำนะครับแล้วก็มีประกายนิดๆนั่นเองแล้วก็มาถึงคนที่ชอบอะไรรวดเร็วไม่ต้องการหลายขั้นตอนนะครับอันนี้ของ Dior Skin Forever อันนี้จะเด่นในเรื่องของมีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากแสงแดดคุณก็ไม่ต้องทากันแดดคุณก็ใช้ขวดนี้ไปเลยเพราะเป็นไพรเมอร์ในตัวและเป็นกันแดดในตัวอันนี้เนื้อก็จะมีความเป็นสีไข่ไก่นะครับแล้วก็ช่วยเติมเต็มร่องผิวช่วยตรึงเมคอัพให้ติดอยู่กับผิวได้นานขึ้นก็น่าจะเหมาะกับคนที่มีผิวธรรมดาทั่วไปจนถึงผิวแห้งนะครับบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไพรเมอร์เนี่ยไม่ดีนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเลือกสูตรหรือเนื้อสัมผัสที่ไม่ตรงกับลักษณะผิวของคุณฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้ผิวคุณก่อนว่าผิวคุณมันผิวคุณแห้งหรืออะไรต่างๆถ้าผิวแห้งคุณก็ควรเลือกสูตรที่ให้ความชุ่มชื้นผิวนะครับถ้าใครผิวมันเนี่ยคุณก็เลือกสูตรที่เป็นออยล์ฟรีแล้วก็เนื้อมีความบางเบาซึมเร็วนั่นเองทีนี้มาดูเรื่องสีของเมคอัพเบสเนี่ยหรือตัวที่เป็นคัลเลอร์คอร์เรคเตอร์เนี่ยเขามีสีมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วหลักๆของคนไทยหรือผู้หญิงไทยที่ควรจะรู้เอาไว้เนี่ยมีอยู่4สีสีแรกสีเขียวเนี่ยอันนี้เป็นคัลเลอร์คอร์เรคเตอร์ไฮไลท์เตอร์ด้วยนะครับสีเขียวเนี่ยมาเพื่อตัดสีแดงลดรอยแดงบนใบหน้าใครที่แบบว่าเป็นสิวแดงๆนะครับเม้นใหญ่ๆหรือว่าหน้าเป็นดูเป็นผื่นแพ้เยอะๆอย่างเงี้ยก็ใช้เมคอัพเบสที่เป็นสีเขียวเงี้ยปรับสีผิวก่อนที่จะทารองพื้นทีนี้สีลาเวนเดอร์นี้นะครับหรือสีม่วงหรือสีฟ้าก็แล้วแต่นะครับมาสำหรับปรับผิวที่เหลืองมากๆเหลืองจนดูหน้าเหลืองอ่ะนะจนดูหน้าไม่สดใสนะครับซึ่งอันเนี้ยพี่ชัยจะเป็นคือเป็นคนหน้าเหลืองที่เห็นชมพูเนี่ยพอแต่งหน้าพอทาแก้มอันนี้เป็นของ Sisley นะครับชื่อว่า Instant Correct Color Correcting Primer เป็นทั้งมีเบสอยู่ในตัวช่วยปรับสีผิวด้วยแล้วก็ช่วยเติมเต็มร่องผิวแก้ปัญหาผิวก่อนที่จะเริ่มทารองพื้นนั่นเองนะครับสีจะเป็นแบบนี้นะครับอมม่วงๆแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะไปบาลานซ์ผิวที่ดูเหลืองมากๆเนี่ยให้กลับมาดูมีสุขภาพดีขึ้นนะฮะทีนี้สีในโทนสีพีชสีแซลมอนเนี่ยมาเพื่อฆ่าความหมองคล้ำสำหรับใครที่มีผิวดูหมองคล้ำดูไม่สดใสมีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำที่ค่อนข้างเยอะอันนี้จะมาปรับให้ผิวดูสดใสขึ้นก่อนที่เราจะลงรองพื้นนะครับของ Sisley เช่นกันนะครับอันนี้เบอร์01ชื่อว่าสี Just Rosy นะครับสีก็จะเป็นแบบสีพีชนะครับสีพีชอ่อนๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้จะเวิร์กมากๆสำหรับใครที่มีปัญหารอยคล้ำใต้ตาเยอะๆคุณควรจะลงเมคอัพเบสโทนสีแซลมอนสีแอปริคอตหรือสีพีชเนี่ยไปก่อนแล้วค่อยลงคอนซีลเลอร์ส่วนอันนี้เป็นสีชมพูนะครับของซุกุชื่อว่า Blooming Glow Primer อันนี้จะมีประกายด้วยนี่เป็นสีชมพูแบบนี้เลยเหมือนดอกซากุระนะฮะอันนี้นะครับจะมีความเป็นลิควิดแล้วก็เป็นเบสปรับสีผิวในตัวสำหรับคนที่มีผิวขาว10สีชมพูนี้จะช่วยทำให้หน้าคุณมีสีขึ้นมีเลือดฝาดขึ้นมาดูสุขภาพดีขึ้นนะครับของซุกุอันนี้นะครับจะมีประกายนิดๆทำให้ผิวดูฉ่ำขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นเมคอัพเบสเนี่ยจริงๆแล้วควรจะมีความนุ่มลื่นแล้วก็เกลี่ยง่ายเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีถ้าหนืดหรือข้นเกินไปมันจะไม่กลืนกับผิวพอเกลี่ยแล้วสีจะต้องกลืนแล้วปรับค่าสีผิวของเราที่มีปัญหานั้นน่ะให้เป็นกลางมากขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะมีทั้งเบสที่อาจจะไม่มีความเป็นไพรเมอร์แล้วก็มีไพรเมอร์ที่ไม่ได้ปรับสีผิวเหมือนเมคอัพเบสถามว่าต้องใช้อะไรก่อนอะไรหลังถ้ามีทั้ง2 อย่างคุณใช้เบสก่อนปรับสีผิวให้เรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็มาใช้ไพรเมอร์ปรับเท็กซ์เจอร์ผิวด้านบนให้เรียบเนียนขึ้นแล้วค่อยเริ่มแต่งหน้านั่นเองฝากไว้นิดนึงนะครับว่าไพรเมอร์ถ้าคุณใช้ถูกใช้เป็นจะช่วยให้การแต่งหน้าของคุณในวันนั้นเนี่ยเพอร์เฟคขึ้นแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจกลไกการทำงานของเขาแทนที่ไพรเมอร์จะช่วยให้คุณแต่งหน้าสวยจะยิ่งไปเน้นนะคะไปเห็นจุดบกพร่องของคุณมากขึ้นฉะนั้นวิธีการใช้ไพรเมอร์ที่ถูกต้องใช้เท่าที่จำเป็นอย่าใช้เยอะเกินไปนะครับข้อ2คุณต้องรอให้ไพรเมอร์เนี่ยซึมและแห้งสนิทก่อนที่จะทารองพื้นถ้าไพรเมอร์ยังชุ่มหน้ายังดูเปียกอยู่นะครับแล้วคุณทารองพื้นเข้าไปรองพื้นก็จะเป็นคราบทันทีฉะนั้นเนี่ยต้องใจเย็นๆถ้าใครยังกะไม่เป็นนะครับแนะนำว่าบีบออกมาทีละนิดแบบนี้เท่านี้นะครับวอร์มที่หลังฝ่ามือก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยๆมากดไปที่ผิวทำไปทีละจุดไม่พอบีบออกมาเพิ่มค่อยๆทำไปอย่างเงี้ยจนครบทั้งใบหน้าดีกว่าบีบพรืดออกมาทีเดียวและพยายามใช้จนหมดแบบนั้นน่ะคุณจะใช้ไพรเมอร์เยอะเกินไปแล้วจะทำให้ไพรเมอร์วันนั้นกลายเป็นศัตรูกับรองพื้นไปทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหม
ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณสำหรับชายถ้าคุณมีผิวที่ดีมากๆผิวไม่ได้มีปัญหาซีดเหลืองหรือว่าขาดความสดใสไม่จำเป็นต้องใช้ไพรเมอร์ไม่ใช่สิ่งแรกที่คุณต้องซื้อสำหรับคนที่ผิวดีนะถามว่าจะใช้ไพรเมอร์ไปทำไมไพรเมอร์ช่วยการแต่งหน้าสวยขึ้นต้องยอมรับบางสูตรช่วยลองลาสติ้งขึ้นบางสูตรช่วยผิวดูฉ่ำน้ำขึ้นบางสูตรช่วยปรับสีผิวให้ดูสดใสขึ้นคือสำหรับชายถ้าผิวคุณไม่ได้มีปัญหาคุณไม่จำเป็นต้องใช้ไพรเมอร์ถ้าผิวของคุณมีปัญหาต้องการการแต่งหน้าที่สวยและคอมพลีทมากขึ้นไพรเมอร์เป็นสิ่งจำเป็นมันขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณว่าอะไรคือ priority ในการแต่งหน้าของคุณนั่นเองเชื่อใช่ฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเชื่อใช่นะครับ